สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้เล่นคนสำคัญของสาวไทยนะครับที่จะไปลุยศึก VNL ในครั้งนี้นะครับทาง FIVB วันนี้นะครับก็ได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือ2ผู้เล่นหลักของเราก็คือชัชออนโมกศรีและก็อัชราพรคงยศนะครับเป็นผู้เล่นที่ทาง FIVB นะครับเห็นว่าเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยนะครับโดยวันนี้นะครับทาง FIVB นะครับก็ได้เขียนข่าวแนะนำทางเว็บไซต์ถึงผู้เล่นรุ่นใหม่โดยเขียนเอาไว้ว่าพบกับผู้เล่นรุ่นใหม่ของไทยแล้วก็มีบทความสั้นๆนะครับกล่าวถึงผู้เล่นดีเยี่ยมของไทยเราไว้ว่าความเก๋าของปลื้มจิตและก็นุสราได้หลุดจากบัญชีรายชื่อครั้งแรกในช่วงเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาตอนนี้ต้องเป็นชัชออนและอัชราพรที่พร้อมจะรับบทบาทผู้นำซึ่งมันก็จะเริ่มขึ้นในปี2021แล้วก็มีการโปรโมทวันแข่งขัน VNL นะครับก็คือวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่ากำลังหลักของเราอย่างรุ่นใหม่นี้จะมีบทบาทสำคัญแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะในเกม VNL ได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราก็จะไปลุ้นกันนะครับแต่ตอนนี้ไปดูไฮไลท์สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็ทาง FIVB นำเสนอในวันนี้นะครับติดตามได้เลยนะครับ Savage then with another beauty time is coming back on first touch you've done something right Lazovic denied by Chachuon Moxri Satirak denied the block managing to just take something off thatBora has to go for touch. The backcourt attack, way too good from Chachuon Moxri. Timed it perfectly. Lurked behind that 3 meter line. Eventually just drove on through. Unstoppable. Lurked behind that 3 meter line.Well reached by Willivan. Oh, how about that for a cross-court kill from Aicharapun? And the crowd exploding into applause. Watch her get off the ground here. Able to create a steep. Watch her get off the ground here. Able to create.Diving save by the Libero. But then what a put away by Chachuon. Second point of the match. High flying backcourt spike. Nothing. Well, the point goes to Thailand. Resumption after the first technical timeout. At that juncture, they led by 3. Still close to the corner.Backcourt spike is an effective one. The team back to within one once again. Oh, that is...